วันนี้เรามาตลาดนัดหลวงปู่ทวดที่อยุธยากันค่ะไม่ไกลเลยนะคะจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงเศษๆเองค่ะก็ถึงแล้วจอดรถที่จอดก็กว้างขวางมากค่ะอากาศก็ดีนะคะอันนี้คือมาถึงก็ประมาณเที่ยงแดดก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อนตลอดนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นที่กว้างๆสำหรับการนั่งพักผ่อนมีวิวดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เอาไว้ให้เราสักการะบูชาด้วยนะคะอันนี้ก็แม่ค้าก็ขายของกันเต็มพื้นที่ทั้งซ้ายและขวาค่ะมีทุกอย่างค่ะตั้งแต่ของกินของใช้ยาสมุนไพรผักเสื้อผ้าเรียกว่ามีให้ช็อปครบทุกอย่างค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะตัวนี้เป็นไอติมผัดค่ะอันนี้เป็นปั้นคลิปนะคะขายแค่ตัวละ2บาทเองเลือกได้ผสมได้ค่ะแล้วก็ของเขาที่เด่นๆก็จะมีเป็นหม้อแกงโบราณนะคะแล้วก็จะมีร้านหนึ่งที่ออกรายการแจ๋วก็เป็นร้านปลาร้าบองนะคะตัวนี้เคยทานแล้วอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นร้านสาลีก็ขายดีนะคะแล้วขายไม่แพง35 3ห่อ100อันนี้เค้กนะคะคือกล่องละ35เองนะคะอันนี้ผสมได้ก็คือ3กล่อง100เหมือนกันขนมถ้วยเจ้านี้คืออร่อยมากค่ะอยู่ติดๆกันเลยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากๆคือที่นี่เขาจะทำสดข้างหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือว่าขนมไทยนะคะคือจะทำสดๆแล้วหยอดสดๆแล้วก็ขายสดๆกันตรงนี้เลยค่ะอันนี้ซื้อกลับมาทานนี้อร่อยมากค่ะเข้มข้นแล้วก็ราคาไม่แพงแค่30บาทเองค่ะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีจุดให้นั่งพักชมวิวน้ำคือแบบสบายๆค่ะเดินสบายๆ ยิ่งถ้ามาช่วงเย็นนะคะโอ้โหน่าจะอากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไหว้ตรงหลวงปู่ทวดนะคะตรงนั้นจะอากาศดีมากเลยค่ะอันนี้เราก็ช็อปกันไปก่อนเดินไปเรื่อยๆก็ช็อปอันนี้ค่ะร้านปลาลาบองแล้วก็มีอันนี้เป็นพวกปลาช่อนแห้งหรือว่าปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำเป็นพวกของแห้งอะค่ะติดกันก็จะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะของจักสารก็มีค่ะก็ลึกเข้าไปข้างในเลยอะค่ะสามารถเดินได้อันนี้เครื่องทองเหลืองอันนี้เป็นแนวน่าจะกิฟต์ช็อปนะคะหรือว่าของใช้เล็กๆน้อยๆน้ำตาลตะโนดหรือว่าเป็นน้ำตาลปี๊บก็มีค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านหม้อแกงโบราณก็ขายดีอยู่นะคะตัวนี้แต่ไม่ได้ซื้อมาทานถาดละ60ค่ะนี่เป็นผลไม้แล้วเราก็จะเลี้ยวไปที่หลวงปู่ทวดกันค่ะจะอยู่ตรงมุมตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคือถ้าเย็นนี่เรียกว่าหน้าเดินมากๆเลยค่ะกว้างขวางสบายถ้ามองตรงไปคือที่กราบหลวงปู่ทวดนะคะตรงนี้ขวามือก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะนั่งกินชิวๆดูบรรยากาศด้านนี้ก็จะเป็นแนวคาเฟ่ค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันนะคะพอไปถึงเนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็นแบบที่รับบริจาคเป็นพวกดอกไม้ธูปเทียนนะคะและตรงนี้ก็กราบองค์หลวงปู่ทวดค่ะขวามือก็มีแบบถวายสังฆทานค่ะอันนี้เราจะเดินย้อนกลับก็ดูวิวสวยๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ